สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ติดตามฟังย้อนหลังได้นะครับในช่องทาง Podcast ของไทย PBS หรือจะทางช่อง YouTube หรืออะไรก็ได้ค้นไปที่เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเที่ยวมีเรื่องเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่201นะครับพาไปมาทั่วแล้วที่สำคัญก็คือกำลังไปอยู่ระหว่างของการพาไปตะลุยอินเดียไปมาแล้ว5ตอนนะครับแล้วก็พักไปแค่2ตอนเมื่อครั้งที่199และ200เพื่อจะไปในกรุงเทพเพราะว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจในกรุงเทพเข้ามาแทรกนะครับครั้งนี้เป็นการไปบุกอินเดียตะลุยอินเดียครั้งที่6เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครั้งแรกเนี่ยเราไปเริ่มที่นิวเดลีแล้วก็ลงไปที่อุตรประเทศคืออัคราทัชมาฮาลแล้วผมก็พานะขึ้นเหนือไปธรรมศาลานะครับที่หิมาจันประเทศไปที่แคชเมียร์นะครับแล้วก็ลงมาที่ราชาสถานครั้งนี้พาไปที่คุชราชดินแดนที่ใครไม่ค่อยไปกันครับถามว่าคุชราชอยู่ที่ไหนยังไงหลายท่านอาจจะงงๆนะครับคุชราชจริงๆเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญมากของอารยธรรมอินเดียอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ประชิดกันกับปากีสถานผมเองเนี่ยจริงๆก็สองจิตสองใจว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีคุชราชเนี่ยเขาโอ้มันเป็นศูนย์กลางของงานผ้าครับเท็กซ์ไทล์งานผ้าฝ้ายงานย้อมสีธรรมชาติงานผ้าประดับแก้วที่เขาบอกราชาสถานเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วที่พาไปครั้งที่แล้วแต่ที่คุชราชเนี่ยยิ่งกว่าเพราะเต็มไปด้วยชนเผ่าที่หลากหลายแล้วมีสีสันมากนอกจากนั้นแล้วคุชราชยังมีแหล่งโบราณคดีที่สะท้อนอารยธรรมสำคัญของโลกก็คืออารยธรรมที่เราเรียกว่าอารยธรรมโมเฮนโชดาโรฮารัปปานะครับซึ่งอยู่ในลุ่มแม่น้ำสินธุนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในปากีสถานแต่ในคุชราชเนี่ยมีแหล่งโบราณสถานร่วมสมัยฮารัปปาโมเฮนโชดาโรถึง2จุดโอ้โหมันก็ยิ่งอยากไปเพราะโมเฮนโชดาโรมันลึกไปทั้งประมาณ 5-6,000 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นอารยธรรมสำคัญของโลกเทียบเคียงกับเมโสโปเตเมียรุ่มแม่น้ำนายรวมทั้งรุ่มแม่น้ำหงเหอนะครับนี่คือเป็นที่สุดของโลกเลยที่เขาบอกว่าอินเดียเป็นแหล่งอารยธรรมร่วมสมัยโลกก็คือที่โมเฮนโชดาโรนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคุชราชเนี่ยมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าไปแม้กระทั่งการเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อกู้เอกราชให้กับอินเดียโดยมหาธรรมคันธีก็เริ่มขึ้นที่คุชราชเพราะฉะนั้นเนี่ยคุชราชมันจึงน่าไปแต่ใครไม่ค่อยไปเพราะมันไม่ค่อยมีใช้คำว่าไงดีไม่มีสิ่งดึงดูดสำคัญที่ถูกใจนักท่องเที่ยวโดยทั่วๆไปเช่นไม่มีทัชมาฮาลไม่มีแน่นอนครับสำหรับชาวพุทธเราก็ไม่ได้มีคนไม่ค่อยไปผมเองก็สองจิตสองใจว่าจะไปดีไม่ดีจนอยู่มาวันหนึ่งได้รับเมลจากนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการทีนครการทีนครเนี่ยเป็นเมืองที่เขาตั้งขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นเมืองอนุสรณ์ของมหาธรรมคันธีได้รับการติดต่อจากดร.อโลกกุมารจากมหาวิทยาลัยคันธีนครมาจากอินเดียเลยบอกว่าอยากจะขอเชิญคุณหมอบัญชาดร.บัญชาเนี่ยนะครับไปนำเสนอสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าว่าด้วยลูกปัดที่พบในประเทศไทยหรือจะเกี่ยวกับเซาท์อีสเอเชียก็ได้ช่วยไปนำเสนอในที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยลูกปัดหินในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมก็ถามว่าเอ๊ะการทีนครอยู่ตรงไหนแล้วทำไมต้องเป็นผมดร.อโลกท่านบอกว่าการทีนครเนี่ยกำลังพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาและวิจัยว่าด้วยลูกปัดทั้งลูกปัดหินและลูกปัดแก้วแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาใหญ่ชื่อว่าอาจารย์มาร์คเคโนเยอร์สนะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องลูกปัดหินในโลกอินเดียในฮารัปปาในปากีสถานท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินในสหรัฐอเมริกาท่านจะมาเป็นวิทยากรตลอดรายการแล้วมีนักวิทยาการอีกตั้งหลายคนก็อยากจะเชิญมาผมก็ถามว่าโอเคนอกจากไปการจีนครตั้งใจจะทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยแล้วทำไมต้องเป็นผมแกก็บอกว่าปรึกษากับหลายฝ่ายทั้งในโลกตะวันตกที่เขารู้จักรวมทั้งถามมาในประเทศไทยว่าถ้าจะเชิญนักวิชาการไทยสักคนหนึ่งที่รู้เรื่องลูกปัดเนี่ยโดยเฉพาะลูกปัดหินเนี่ยแล้วรู้แล้วแตกฉานแล้วพอไปนำเสนอบางอย่างเพื่อทำให้งานสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์แบบเนาะใครๆก็บอกว่าหมอบัญชาผมเคยบอกนะเที่ยวมีเรื่องของผมเนี่ยมันไปเที่ยวประชุมไปเที่ยวสารพัดอย่างนะครับผมก็
ตกลงครับว่าไปเขามีสัมมนากัน4-5 วันผมก็อยู่กับเขาทั้ง 4-5 วันแต่บอกเขาว่าพอเลิกกันนะผมขอเที่ยวต่อไม่ต้องรีบซื้อตั๋วกลับให้ผมขออีกสัก 2-3 วันให้ผมได้เที่ยวต่อได้ไหมเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรๆเนี่ยผมดูแลเองไม่ต้องมาดูแลผมดูแลเฉพาะตอนที่ผมไปกับกลับแล้วก็ระหว่างประชุมก็พอที่2จิต2ใจก็เลยไปทั้งทีก็เลยเอามาเต็มที่เลยนะครับเรื่องที่1ก็คือไปสัมมนาแล้วกันการไปสัมมนาครั้งนี้ผมว่ามันมีสีสันที่สุดแล้วผมก็ได้เรียนรู้ครั้งสำคัญเพราะที่คุชราชเนี่ยนะครับมันเป็นขุมสำคัญของการหาวัตถุดิบเพื่อใช้ทำลูกปัดอย่างในประเทศไทยเราใช้หินอาเกตกับแคนาเดียนเนี่ยถามว่าอาเกตกับแคนาเดียนเนี่ยส่วนใหญ่ในโลกนี้ไปจากไหนรู้ป่ะฮะไปจากคุชราชคือไปจากแหล่งที่เขาเรียกว่าแหล่งกำปัดนะครับแหล่งลูกปัดเป็นแหล่งหินใหญ่นะครับอยู่แถวๆกำปัดเนี่ยนะครับชื่อว่ากำปัดนะเป็นภาษาแขกนะครับไม่ใช่กำลูกปัดแบบภาษาไทยนะครับหรือที่อู่ทองอ่ะสุพรรณเขาจะเรียกลูกปัดว่าลูกกำปัดซึ่งมันคนกับกำปัดกับเมืองกำปัดที่นี่นะครับเพราะที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งขุดหาหินแหล่งทำลูกปัดแล้วก็ซัพพลายหินเนี่ยนะครับส่งไปยังอียิปต์ส่งไปยังปากีสถานส่งไปยังแหล่งโบราณคดีฮาราปาโมเห็นโชดาโรตั้งแต่เมื่อ 4,000 ปีที่แล้ว 4,000 ปีที่แล้วนะครับบางคนบอกอาจจะไปถึง 5-6,000 ปีที่แล้วด้วยซ้ำไปเพราะตอนนี้เขาพบหลักฐานว่าโอ้ที่นี่มันเป็นศูนย์นะครับในการขุดหาหินสีมีค่าพร้อมกับทำลูกปัดแล้วก็ส่งไปขายตั้งแต่สมัยนู้นแล้วดังนั้นที่1เนี่ยการได้ไปถึงที่เนาะแล้วไปสัมมนาท่ามกลางครูใหญ่และนักวิชาการที่สนใจเรื่องลูกปัดแล้วไปอยู่กัน4 วัน 4 คืนเนี่ยโอ้โหมันสุดๆครับผมเนี่ยนำเสนอแค่15 นาทีแต่ฟังเขาเนี่ยนะครับ3 วันจนโอ้โหต้องใช้คำว่าเกือบจะสำลักลูกปัดนะครับมันลูกปัดหินลูกปัดทั้งนั้นเลยจากทั่วทั้งอินเดียแล้วจากทั่วทั้งโลกก็มานำเสนอกันแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือว่าวันหนึ่งของการสัมมนาเนี่ยเขาพาไปดูแหล่งสำคัญมากๆของการทำลูกปัดมาตั้งแต่ 3-4,000 ปีที่แล้วแล้วก็ยังทำอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็พาไปถึงท่าเรือที่เป็นท่าที่ส่งลูกปัดอันนี้แหละครับคือที่เมืองโบราณชื่อว่าโลทาวจริงๆเนี่ยความหมายมันไม่ค่อยดีหรอกนะครับมันหมายถึงเนินแห่งความตายอาจจะเพราะเขาไปขุดพ้นเจอโบราณสถานเจออะไรต่ออะไรก็ตามแต่จริงๆเนี่ยโลทาวเนี่ยตอนที่เราไปถึงเนี่ยเขาบอกอันนี้คือเมืองท่าเมื่อ 4-5,000 ปีที่แล้วเป็นเมืองท่าเมื่อ 4-5,000 ปีที่แล้วแล้วเป็นเมืองท่าที่พบมีการสร้างด็อกคือท่าเป็นอิฐแล้วก็มีอ่าวให้เรือเข้ามาพักซึ่งพอไปเดินถึงเฮ้ยจริงเหรอเนี่ย 3-4,000 ปีที่แล้วแต่ต้องยอมรับเขานะครับเพราะเขาขุดค้นทางโบราณคดีเขาเอาไปทำหาค่าอายุและที่สำคัญคือเขามีไซมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งโบราณคดีที่ดีมากๆคือรวบรวมสิ่งที่ขุดค้นพบเนี่ยนะครับจัดแสดงอยู่ที่นั่นอย่างสมบูรณ์แบบว่าเขาพบอะไรบ้างโมเฮนโชดาโรเนี่ยเขาบอกเป็นแหล่งที่มีการพัฒนาเรื่องล้อเลื่อนนะครับตั้งแต่เมื่อ 3-4,000 ปีที่แล้วพัฒนาลูกปัดพัฒนาการสร้างบ้านสร้างเมืองแต่ที่โลทาวเนื่องจากโลทาวเนี่ยเป็นแค่เมืองท่าเราจะไม่เจอเมืองเขาบอกว่าถ้าอยากไปดูเมืองต้องไปดูแหล่งฮาราปปาโมเห็นโชดาโรในปากีสถานพร้อมกันเขาบอกนะว่าในอินเดียก็มีนะแต่อยู่สุดขอบตะวันตกเฉียงเหนือของคุชราชอยู่ประชิดชายแดนปากีสถานเลยถ้าคุณอยากจะไปต้องนั่งรถไป15 ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยพอไปดูที่โลทาวแล้วก็เห็นประจักษ์แจ้งโอ้มันมีอย่างนี้แล้วเขาทำไว้อย่างเรียกก็มีจัดแสดงอย่างนี้แต่สนุกกว่านั้นก็คือว่าเสร็จจากที่เมืองโลทาวเนี่ยนะครับโปรเฟสเซอร์โคเนเยอร์กับคุณอโลกุมารเนี่ยพาพวกเรา 40-50 คนทั้งแขกแล้วก็ทั้งต่างชาติพาไปที่เมืองกำปัดด้วยครับเมืองกำปัดเนี่ยมันเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองชนบทเป็นเมืองชาวบ้านน่ะไม่มีใครไปเที่ยวหรอกแต่เหตุผลที่เราไปคือจะไปดูว่าเขาขุดหาหินกันยังไงแล้วเขาเอาหินมาเผามาหุงกันยังไงให้มันมีสีขณะเดียวกันเขากระเทาะทำลูกปัดแล้วเขาก็เจาะรูหินที่แกะสลักแล้วให้เป็นลูกปัดยังไงท้ายสุดครับเขาขายกันยังไงโอ้ผมไปถึงนะครับเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยร้านค้าเคโนเยอร์เนี่ยเขามาวิจัยที่นี่หลายสิบปีแล้วเคโนเยอร์เขาเป็นคนอเมริกันก็จริงแต่เกิดที่อินเดียเลยพูดแขกได้แกก็พาเดินเที่ยวทุกร้านบอกร้านนี้แต่ก่อนเคยทำเคยขายตอนนี้ปิดแล้วแต่ร้านนี้ทางคนสวนเขาพาไปที่ย่านที่กำลังทำไอ้กระบวนการทำเนี่ยเขาใช้วิธีเ
ขาใช้วิธีเคาะหินแบบเคาะเข้าหาตัวเคาะให้แตกเนี่ยมันเป็นอินไดเรกครับคือเขาเคาะด้วยค้อนที่ทำมาจากเขาสัตว์เขาวัววางอยู่บนแท่งเหล็กแล้วก็เคาะให้ถูกหินแล้วมันกระเทาะมันกระเทาะกระเทาะเข้ามาเข้าตัวแล้วก็เห็นเศษแล้วเข้าใจว่าถ้าที่ไหนทำลูกปัดต้องเจอเศษอย่างนี้แล้วพอออกมาเป็นก้อนที่เรียกว่าก้อนรัฟเอาก้อนลูกกลอนมันจะมีลักษณะอย่างนี้ก่อนที่จะไปเจาะเจาะแล้วถึงจะมาขัดอ๋อเห็นแล้วเข้าใจกระบวนการรวมทั้งกระบวนการเจาะเขาใช้หัวเจาะเพชรนะครับซึ่งหัวเจาะเขาง่ายๆมีเพชรแล้วก็เหล็กแหลมแล้วก็นอกนั้นก็เป็นไม้ไผ่แล้วก็นั่งรูดนั่งอะไรกันด้วยมือทั้งนั้นเลยเทคนิคง่ายๆนะครับก็ยังทำกันอยู่ผมถามว่านี่ทำมาเท่าไหร่อาจารย์เคนเลยบอกทำมา 3,000 4,000 ปีก็ทำเทคนิคนี้แหละนะครับก็ยังทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็ขายได้ด้วยหลักฐานที่ยืนยันว่าขายได้คือพอเราเข้าไปที่บ้านหนึ่งเขามีคาเนเลียนอันยาวสักคืบหนึ่งครับเขาเอาออกมาให้ดูบอกนี่ไงเขายังไม่ขายใครเพราะอาจารย์เคนเนเยอร์สั่งว่าให้เก็บไว้ให้คณะนี้มาดูพอเปิดขึ้นมาถึงผมเห็นปุ๊บนี่มันสำคัญมากนะครับแล้วสวยมากด้วยผมคว้ามาซื้อทันทีเลยพองั้นผมเอาทันทีที่ผมบอกว่าผมเอาปรากฏว่ามีคนอินเดียเป็นพวกนาคาแลนด์ฮะนาคาแลนด์เข้ามาศึกษางานนี้ด้วยทุกท่านคงรู้จักนะเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปนาคาแลนด์นี่คืออยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียชายแดนพม่าพวกนี้เนี่ยเขาล่าหัวมนุษย์แต่ทุกวันนี้น่าจะเลิกล่าแล้วนะครับเพราะผมไปมาแล้วหัวยังกลับมาดีแต่ที่สำคัญคือเขาถือว่าไอ้ลูกปัดคาเนเลียนยาวๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งแห่งศักดิ์ศรีของเขาเขาต้องการซื้อให้ได้พอผมคว้ามาเท่านั้นแหละพวกคนนาคาแลนด์นะเดินมาถึงทำตาละห้อยใส่ผมเลยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ May I have it ผมเนี่ยเห็นใจเขาของเขามีความหมายมากกว่าเราเข้าใจใช่ไหมครับใครมีสักอันเนี่ยมันเป็นศักดิ์ศรีของชีวิตแล้วเขาอยากจะไปฝากผู้ใหญ่หัวหน้าหมู่บ้านของเขาผมหวังกันอยู่เลือกไปก็ให้เขาเลือกกันไปนะครับแล้วก็เหลือมาให้ผมครึ่งหนึ่งเขาก็เลือกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือให้ผมก็โอเคแล้วก็แม้จะที่เหลือเนี่ยสวยไม่เท่าก็ดีได้แบ่งปันกันนะครับอันนี้คือเราได้ไปเห็นที่กำปัดแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าในคันธีนครเนี่ยเขามีที่เที่ยวอีกที่หนึ่งซึ่งสำคัญมากนะครับคืออักษธรรมตอนที่ผมเล่าตอนที่ไปเดลีก็มีมหาวิหารอักษธรรมที่สร้างใหญ่เป็นมหาวิหารแห่งถวยเทพเนาะที่เดลีเนี่ยสร้างใหญ่เหมือนกับดิสนีย์เวิลด์เลยคันธีนครเนี่ยเขาก็สร้างด้วยเพราะเป็นเมืองใหญ่ต้องอย่าลืมนะครับคันธีนครกับคุชราชในเมืองของอะไรอ่ะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของอินเดียที่ชนะเลือกตั้งมา3สมัยอ่ะเพราะอันนี้มันสร้างเพื่อโปรโมทเมืองอีกอันนึงนะครับคุชราชเนี่ยเขาห้ามกินเหล้านะเมืองนี้เขามีกติกาเป็นเมืองห้ามกินเหล้าเป็นเมืองเคร่งครัดฮินดูมากแต่ขณะเดียวกันในอดีตเนี่ยเขาก็มีมุสลิมแล้วก็ทะเลาะกันมากรบกันเยอะแยะแต่เพิ่งจะเลิกรบกันไม่นานมาเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกมุชราชอย่าไปนะมันมีประท้วงมีการรบกันระหว่างคนนู้นคนนี้กันเยอะมากแต่ตอนนี้เขาสงบมาตลอดแล้วเขาควบคุมการไม่กินเหล้าแข็งแรงมากขณะพวกวิทยากรที่ไปบางคนเนี่ยอยากกินเหล้าเขาต้องไปขออนุญาตนะกว่าจะกินได้ขออนุญาตซื้อแล้วขออนุญาตกินแต่ที่นี่เขามีอักษธรรมด้วยนะครับที่ผมเล่าผมเองเนี่ยเนื่องจากหมดเวลาไปการประชุมจึงไม่ได้ไปที่อักษธรรมนะครับแต่ผมเนี่ยตั้งใจมากที่จะไปก็คือจะไปที่อีกแหล่งโบราณคดีที่ตะกี้เล่าแล้วนะครับว่ามันเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยฮารัปปาโมเหนโชดาโรเพราะว่าจะไปฮารัปปาโมเหนโชดาโรในปากีสถานได้ไหมเนาะในนั้นเขาก็รบกันจังแล้วถ้าจะไปก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่ถ้าอยู่พร้อมที่จะเช่ารถสักคันหนึ่งนะครับให้รถออกแต่เช้าก็จะไปถึงตอนค่ำแล้วก็ค้างคืนตอนเช้าคุณก็ไปเที่ยวนะครับที่แหล่งโบราณคดีอันสำคัญนี้สมัยฮารัปปาโมเหนโชดาโรแล้วอยู่ที่นั่นสักครึ่งวันคุณก็เดินทางกลับก็กลับมาถึงที่ได้นะครับแต่อาจจะมาถึงดึกสักหน่อยผมบอกว่าถ้าเราจะไม่ไปล่ะผมก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราไปดีกว่าแล้วก็ฟอร์ชัวร์เนาะเพื่อให้มั่นใจเนี่ยผมก็ปรึกษากับนักวิชาการเราไปอย่างนี้เราไม่ให้คนเดียวใช่ไหมว่าทำไงอันที่หนึ่งขอให้เขาหารถให้เราอันที่สองก็คือรถเนี้ยคนขับเนี้ยมีความมั่นใจนะเราไปถึงคือต้องอย่าลืมนะครับตรงไปตรงมาติดต่อกับพี่น้องคนอินเดียเนี่ยต้องระวังนะเขาบอกว่าเจออินผมเจอมาเยอะแล้วเพราะอันนี้เราก็กลัวเลยนะอาจารย์นะเขาช่วยจองให้รถต้องชัวร์นะครับไม่ใช่พาเราไปทิ้งแล้วพาเราไปถึงที่ดูแลเราดีตามสมควรนะครับคือนอนไหนก็ได้อาหารก็กินเท่าที่จะหาได้นะครับแล้วพากลับมาให้ถึงที่และทันเวลาเขาหารถให้ได้แต่อันที่สองเนี่ยผมโชคดีมากเลยในการไปนำเสนอในที่ประชุมวันนั้นเนี่ยผมได้นำเสนอหลักฐานโบราณคดีสำคัญจากอินเดียที่พบในประเทศไทยผมเคยเล่าในหลายครั้งแล้วว่าอันนี้เราเรียกว่าวงแหวนแห่งมอริยะ
ผมเนี่ยเอาอันนี้ไปฉายเหมือนกันนะบอกว่าอันนี้เนี่ยนะมันต้องเกี่ยวข้องอ่ะกับระหว่างไทยกับอินเดียเพราะอันนี้มันมาเจอบอกว่าพอผมฉายเนี่ยตอนนั้นผมไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่ามารยาริงสโตนนะผมรู้แต่ว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาจากอินเดียปรากฏพอผมฉายถึงนะครับอดีตอธิบดีกรมศิลปากรหรือ ASI Archaeological Survey of India นะครับลุกขึ้นมาเลย Professor Bitch นะฮะผมจำชื่อได้เลย Professor Bitch แกลุกขึ้นยืนทันทีระหว่างกลางประชุมอะทะลุกลางป้องผมเสนออย่างท่านจบแกลุกขึ้นบอกหยุดคุณพบที่ไหนเนี่ยมาจากไหนผมบอกก็พบที่เขาสามแก้วขอข้อกาดประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีราวๆพ.ศ.200-300แกบอกอันนี้สำคัญมากนะเนี่ยมันไม่เคยมีรายงานการพบนอกอินเดียพบแต่ในอินเดียแถวลุ่มแม่น้ำคงคาพรหมบุตรจนมาถึงยมุนาครบไปถึงตักกศิลาปาตาลีบุตรนะครับพาราณสีพุทธคยาไม่พบที่อื่นเลยแล้วนี่ไปพบที่นอกได้ยังไงผมบอกก็ไม่รู้ว่ามันพบที่นี่จริงๆอ่ะแกก็บอกโอ้ยนี่สำคัญมันเป็นการค้นพบที่สำคัญแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทุกวันนี้เป็นประเทศไทยเนี่ยมากแล้วแกก็พูดเสร็จนักวิชาการอินเดียก็ฮือกันใหญ่พอหลังประชุมเขาก็มาถามผมเยอะผมเนี่ยก็เลยเข้าไปคุยกับแกบอกว่าเนี่ยผมอยากจะไปที่แหล่งโบราณคดีที่โดโรวีราซึ่งมันอยู่ในทะเลทรายนะครับไกลลิบลับเลยนะครับจะไปได้ยังไงแกบอกว่ายากแหละผมบอกรู้แล้วว่ายากแต่ตั้งใจจะไปผมถามว่าท่านพอจะแนะนำอะไรไหมแกบอกไม่เป็นไรลูกน้องเก่าของแกอยู่ที่นั่นคนหนึ่งเดี๋ยวแกเขียนจดหมายให้นะครับให้ไปให้ถึงแล้วเอาจดหมายนี้แสดงให้กับเจ้าหน้าที่ที่นั่นแล้วจะมีลูกน้องของแกคนหนึ่งมาเทคแคร์ผมโอ้โหสุดเนี้ยได้ขนาดนี้ไม่ไปได้ไงครับสุดท้ายผมไปคนเดียวหัวหายนะสองคนกับคนขับรถเอ๊ะก็ไม่ครบผมก็เลยถามพวกที่มาประชุมสัมมนาถามว่าใครสนใจจะไปบ้างฟรีทรานสฟอร์เทชันผมมีรถเรียบร้อยที่พักนอนกับผมก็ได้คุณไม่ต้องไปเปิดห้องใหม่อาหารก็ผมเลี้ยงเองนะครับจริงๆผมอยากได้เพื่อนไปอีกสักคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักวิชาการเพราะว่าถ้าเราไปอย่างนั้นก็เราคนขับรถเราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมแล้วคนขับรถแน่นอนพูดอังกฤษไม่เป็นเราก็อยากได้นักวิชาการสักคนที่พูดอังกฤษเป็นแล้วไปกับเราสุดท้ายมีนักวิชาการเป็นหนุ่มน้อยคนหนึ่งนะเป็นอินเดียบอกว่าตั้งใจจะไปเหมือนกันแหละแต่อยากจะไปรถเมย์ด้วยตัวเองนี่ผมมีรถนะเนี่ยถ้าไปรถเมย์ด้วยตัวเองอะ3วันถึงไอ้ผมมีรถเนี่ย14ชั่วโมงถึงไม่ไปเหรอเขาบอกเขาอยากไปด้วยตนเองอยากผจญภัยสุดท้ายนะผมบอกถ้าไงก็ตามถ้าคุณสนใจจะไปนะเช้าเวลาเท่านี้มาเจอกันตรงนี้ไปกับผมได้ถ้าเปลี่ยนใจพอเช้านะก่อนถึงเวลาตั้งชั่วโมงนึงแกมานั่งรออยู่เรียบร้อยเลยพอเอ้ามาทำไมก็คิดไปคิดมาแล้วไม่ไปอันนี้มันพลาดโอกาสสำคัญเพราะได้ไปแบบไปฟรีแล้วมีรถแท็กซี่ส่วนตัวสุดท้ายการไปโบราณสถานอันนี้นะแม้จะไปกันยากเย็นแสนเข็ญตามที่ผมแล้วนั่งรถไปท่ามกลางทะเลทรายนะครับมีไปแบบรีบรับไม่เห็นอะไรเลยนะครับพอไปถึงก็มืดพอดีเข้าที่พักแท็กซี่พาเข้าที่พักผมก็ถามมีอะไรกินไหมโชคดีฮะที่พักเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆเป็นกระท่อมนะเป็นคอตเตจจริงๆอ่ะอยู่ในทะเลทรายอยู่ในเมืองเลยนะฮะใกล้กับแหล่งโบราณสถานโดโรวีราเนี่ยเขาบอกพอมีแต่เอาอาหารแบบเหลือๆที่พอจัดให้ได้นะของเขาก็เป็นข้าวแล้วก็เป็นนู่นนี่นั่นก็กินได้นะครับจนเช้านะครับพอเข้าไปที่โดโรวีราโอ้โหพิพิธภัณฑ์เขาดียิ่งกว่าที่โลทาวพิพิธภัณฑ์เขาดีมากๆสมบูรณ์แบบแล้วก็พอเอาจดหมายให้ดูนะครับทุกคนต้อนรับผมอย่างเป็นแขกของรัฐอ่ะเพราะว่าอดีตอธิบดีนะฮะแล้วอดีตนักโบราณคดีใหญ่ของประเทศแล้วคนที่เคยขุดค้นที่นี่เขียนจดหมายมาเขาให้ดูทุกจุดปกติเขาไม่ให้ถ่ายรูปเพราะอยู่ถ่ายรูปได้ทุกที่นะครับก็ได้เห็นหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีที่สำคัญก็คือเขาเจอลูกปัดเยอะมากลูกปัดในยุคเก่ากว่ายุคที่เราเจอที่คอคอดกลับไปสักประมาณ 2,000 ปีโอ้สำคัญมากนะครับทำให้เราได้เห็นให้เข้าใจสุดท้ายเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่ที่เคยเป็นลูกน้องของ Professor Bitch นะก็มารับผมแล้วก็พาไปเข้าไปดูข้างในจนทั่วเลยปรากฏว่าโอ้โหแหล่งโบราณคดีสมัยฮารัปปาโมเห็นโชดาโรเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับเอาง่ายๆนะครับอันนี้เหตุการณ์เมื่อ 6,000 ปีที่แล้วเนาะเขามีถนนเป็นแนวเป็นแถวเรียบร้อยมีบันไดมีอาคารนะครับเรียงกันเป็นตับแล้วก็มีเป็นย่านพ่อค้าย่านนักประดิษฐ์ย่านในวังแล้วอาคารของเขาเนี่ยสร้างเป็นห้องแล้วก็ทางเข้าเขาไม่มีประตูเนาะเขาต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็มุดลงไปในอาคารที่อยู่แต่ที่เท่ที่สุดก็คือห้องน้ำครับ
ห้องน้ำของเขาเนี่ยมีการสร้างเป็นขอบเขตเราเห็นแต่เรื่องฐานนะเราไม่เห็นกำแพงไม่เห็นอะไรขอบเขตแล้วก็มีรางระบายน้ำมีระบบระบายน้ำเสียและระบายน้ำดีของทั่วทั้งบริเวณโอ้ไซนิทสุขาภิบาลดีเยี่ยมมันกว่านั้นอีกพอเข้าไปในเขตวังเนาะไปในเขตวังเขามีหอคอยเขามีอัฐจันทร์มีแม้กระทั่งอัฐจันทร์จุดดูแลดูการแข่งขันเนี่ยแล้วมีป้ายเอาหินมาเรียงเป็นตัวอักษรหนังสือซึ่งผมอ่านไม่ออกนะแต่เขาตอนนี้หนังสือของฮาราป้าดูเหมือนว่าจะก็ยังอ่านไม่ออกแต่มันมีตัวหนังสืออยู่ซึ่งเขาบอกว่าโอ้ยังตีความไม่ได้แต่ยิ่งกว่านั้นนะครับเขามีกำแพงเมืองมีขอบเขตปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คนนี้พอเขารู้ว่าผมสนใจศึกษาเรื่องลูกปัดแล้วเจ้านายฝากมาเขาบอกไปดูแหล่งทำลูกปัดดีกว่าปรากฏว่าไปอยู่ด้านหลังเป็นเขตที่เรียกว่าเป็นเขตทหารเขตยามเขตชุมชนคราฟแมนอาร์ติซานเนี่ยเขาพาไปถึงเขาตรงนี้เป็นชุมชนทำลูกปัดมีการกระเทาะลูกปัดให้ผมแล้วเอาหลักฐานเลยเขาบอกนี่ไงมันเจอเศษลูกปัดเยอะเลยเศษหินคาเนเรียนกระเทาะเยอะแยะไปหมดผมถามอยู่เขาคุยเห็นคุยเจอครับเต็มไปหมดเลยนะครับพื้นที่โดโลวีราเนี่ยครับเป็นพื้นที่สำคัญมากที่เรารู้สึกโหได้เข้าไปแล้วก็ไปถึงได้ไปสัมผัสได้ไปเห็นแล้วมีคนพาเที่ยวผมเนี่ยใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานมากเดินตรงนู้นเดินตรงนี้เขามีสระน้ำมีกำแพงมีเขตวังมีเขตทหารดูแลไปจนทั่วเลยนะครับจนรู้สึกว่าไม่อยากกลับอ่ะออกจากโดโลวีราเราก็โอ้ยจะกลับเลยก็ตรงไปพักค้างคืนอีกคืนหนึ่งเราไปพักที่เมืองที่เรียกว่าเมืองกัชนะครับจริงๆอ่ะเมืองชื่อพัชแต่เขตเนี้ยเขตกัชที่โดโลวีราเป็นทะเลทรายกัชเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มน้ำเนาะเขตนี้มันใกล้ๆกับเมืองทวารกาซึ่งเขาบอกว่ามันล่มจมไปกับเมืองแดนดินแดนของพระกฤษณาเนี่ยนะครับที่กัชเนี่ยมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเป็นแหล่งทอผ้าเย็บปักถักร้อยนะครับประดับผ้ารวมทั้งประดับแก้วเยอะมากผมเหรอเป็นคนสนใจผ้าอยู่แล้วโอ้ยไปตามหมู่บ้านนู้นไปตามร้านค้านี้ไปตามชุมชนนั้นสุดท้ายเขาบอกมีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งศึกษาเรื่องการย้อมผ้าสีธรรมชาติอยากให้ไปดูแล้วมีลายเป็นพิเศษแล้วเป็นระดับโลกเลยนะผมอยู่เมืองไทยก็เคยเห็นผ้าของคนคนนี้แล้วก็เลยไปยนต์ถึงนะโอ้โหเขาย้อมผ้าแบบดีมากผ้านี้เขาชื่อว่าผ้าอัจรักท่านลองไปค้นดูอัจรัก A G R A K อัจรักเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติที่พิมพ์แล้วเขียนลายเนี่ยกระบวนการไม่ได้ลึกลับอะไรนะง่ายๆแต่เขาทำอย่างทำให้เข้าใจเลยว่าอ๋ออินเดียเนี่ยเป็นแม่เป็นพี่ของการผลิตผ้าระดับนี้นี่เองท้ายสุดพอระหว่างทางกลับผมเนี่ยได้แวะอีกหนึ่งที่ก็คือที่สภารมรติอาสมตามที่บอกว่ามหาตมะคันธีเนี่ยเริ่มขับเคลื่อนการเรียกร้องอิสรภาพเนี่ยนะครับจากอินเดียจนสำเร็จเมื่อปี1947-2490เนี่ยเริ่มที่นี่เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนหน้านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็มีพิพิธภัณฑ์หรืออาสมที่เป็นจุดที่มหาตมะคันธีใช้ในการขับเคลื่อนรณรงค์ให้คนอินเดียใช้ผ้าทอผ้าใช้เองรณรงค์เรื่องเกลือนะครับอยู่ที่นี่หมดที่นี่เนี่ยผมต้องใช้คำว่าเป็นพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งมหาตมะคันธีเนี่ยที่ทำได้อย่างดีกว่าที่นิวเดลีที่ผมไปมารวมทั้งดีกว่าที่ไปเรือนที่มุมไบซึ่งคราวหน้าจะพาไปนะครับเรือนที่มุมไบก็เป็นบ้านของเพื่อนก็เป็นแค่ตึกนะครับเป็นอาคารแต่ที่สภามรติอาสมที่อเมดาบัดคือเมืองหลวงของคุชราชเนี่ยเขาสร้างทำแบบโมเดิร์นแล้วงดงามแล้วร่มรื่นน่าที่จะไปกันอย่างยิ่งท้ายสุดคุชราชเนี่ยยังมีบ่อน้ำเขาเรียกสเตปเวลนะเพราะเขตนี้เป็นเขตทะเลทรายพวกมีอำนาจโดยเฉพาะรามหาราชาเนี่ยจะขุดบ่อลงไปลึก30เมตรแล้วไม่ใช่เป็นแค่หลุมบ่อขุดลงไปเหมือนกับปราสาทลงไปเป็นชั้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 นนะครับมีหินแกะสลักยิ่งใหญ่มากเขามีเวลเยอะแยะมากไปหมดเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้แวะไปอีกอันหนึ่งเขามีพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณที่ใหญ่ที่สุดในเขาว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่อเมดาบัดคือเมืองหลวงของคุชราชอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปนอกจากนั้นแล้วนะยังมีซันเทมเพิลยิ่งใหญ่มากอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้ไปแล้วก็ขอทิ้งท้ายนะครับก่อนจะจบก็คือว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งที่คุชราชก็คือเมืองสุรัตเมืองสุรัตเนี่ยตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำทัพปติเป็นศูนย์การค้าใหญ่สำคัญนะครับในอินเดียโบราณแต่ตอนหลังก็ซบเซาเมื่อย้ายไปที่มุมไบซึ่งคราวหน้าผมจะพาไปแต่ที่ผมยกต้องยกสุรัตมา
มากล่าวเพราะสุรัตน์ทุกวันนี้เป็นศูนย์กลางของการเจรไนเพชรขายเพชรรวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการทอผ้าแต่ที่สำคัญก็คือรัชกาลรัชกาลที่6เคยเสด็จกลับจากอังกฤษแล้วมาแวะที่เมืองนี้แล้วทรงจำชื่อสุรัตน์กับแม่น้ำทัพปฏิมาแล้วก็มาตั้งชื่อแม่น้ำที่บ้านดอนสุราษฎร์ธานีว่าแม่น้ำตาปีมาจากแม่น้ำทัพปฏิแล้วก็ตั้งชื่อที่บ้านดอนให้เป็นจังหวัดหลังจากยุบเมืองชัยยานะครับมาให้บ้านดอนเป็นตัวจังหวัดก็เลยเปลี่ยนจังหวัดนี้ว่าสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็คือเป็นแดนเกิดเพราะจริงๆคนสุราษฎร์ต้องไปนะครับคุชราชเพื่อไปที่สุรัตน์และทัพปฏิครั้งนี้หมดเวลาเสียแล้วนะครับคุชราชที่ใครไม่ค่อยไปกันเนี่ยสุดท้ายผมเล่าแล้วน่าไปไหมครับถ้าสนใจลองหาหนทางนะครับทราบมาว่าก็มีคนจัดกันไปอยู่บ้างเป็นครั้งคราวหรือจะไปเองก็ลองกันครับพบกันข้างหน้าไปมุมไบกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา